็นวิกนะจ๊ะซึ่งแน่นอนไม่ได้ตัดผมนะคะถ้าตัดผมเนี่ยถ้าเกิดออกมาไม่สวยเนี่ยแต่อาจจะหัวใจวายตายเข้าเรื่องเลยได้เป็นลิปตัวนี้มาจากร้านมินิโซมินิโซก็มีน้องขอมาก็แบบว่าเห็นว่าเรารีวิวเซเว่นวัดสันไดโซก็มีน้องบอกพี่ใหญ่มินิโซบ้างร้านนี้กำลังมาก็คือเป็นรุ่นนี้นะจริงๆซื้อมาหลายรุ่นเดี๋ยวจะทยอยในการรีวิวจ้ะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์รุ่นโซชิคKorean style ฟอนต์น่ะอ่านยากมากเลยเหมือนตั้งใจพิมพ์มาไม่ให้คนอ่านออกดูดิโอ้โหเขามี3เบอร์นะจ๊ะซึ่งตอนแกะเนี่ยเบอร์นี้เนี่ยก็ได้ตูดแหกหลุดออกไปแล้วจริงๆมันต้องเป็นตูดแบบนี้สีแดงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ว่าอาจารย์ขอเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการสวอชในปากในวันนี้เนี่ยสภาพแบบไม่สมประกอบมากๆเลยมีความแห้งแล้วก็แบบลอกด้วยแหละเพราะฉะนั้นนะคะเป็นความซวยของลิปมินิโซรุ่นนี้ที่ดันหยิบมารีวิวในวันที่ปากพังถามว่าทำไมไม่รอในวันที่ปากดีเราค่อยรีวิวต่อปากดีทุกวันนะคะปากดีทุกวันลูกกิ๊บเดี๋ยวปาดตรงนี้ก่อนปาดตรงนี้ก่อนอุ้ยสีสวยเด้อสีสวยมากอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าดูใกล้ๆนะคุณจะเห็นว่ามันตกร่องแล้วมันก็แตกมันก็ทนลิปไม่ได้พวกปากอาจารย์ก็ลอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปากดีๆมาทาแล้วช่วยบอกทีว่ามันแห้งหรือไม่แห้งแต่เท่าที่อาจารย์ทำมันก็ค่อนข้างแห้งแต่สีแน่นมากสีแน่นมากเวอร์เหมือนเอาสีช็อกมาทาปากแล้วสวยมากเวอร์บอกเลยว่าสีนี้คือสวยมากสีนี้เป็นสีเบอร์2คาเมเลียพิงค์สวยมากต่อไปเป็นสีเบอร์3นะคะชื่อสีฟรุตตี้เรดไปดูจะสดใสขึ้นมาหน่อยสีสดใสมากแบบตะละตะแต่มากเกาหลีมากนะจ๊ะแต่ถ้าดูใกล้ๆก็คือมีปากกับตาพังเองนะคะไม่เกี่ยวกับลิปคือลิปก็แอบมีแห้งอยู่แหละเพราะฉะนั้นก็บำรุงกันดูแลดีๆแต่สีแน่นสวยมากนะคุณภาพสีนี่แบบอย่างที่บอกคือเหมือนเอาสีช็อคมาทาปากเลยและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีออกแดงสีนี้นะคะทาแบบเบลนๆสวยมากสีแดงแบบเชอร์รี่หุยมันดูแบบไม่เปรี้ยวค่ะมันดูหวานเรามาทาแบบเต็มปากกันดีกว่าหุยทาเต็มปากก็สวยแอบทาเลอะแต่คือมันสวยมันดูเป็นแมตที่แมตจริงๆแต่ว่าเนื้อมันจะไม่หนาไงเพราะมันไม่ใช่ความเป็นลิควิดแมตที่จุ่มๆมันจะเป็นแบบเนื้อแบบบางเบาปากมากแล้วก็สวยทั้ง3สีเลยนะจ๊ะเป็นตัวเลือกที่ดีมากแล้วก็สีแน่นสีสวยแบบฟินิชดูเป็นแบบแมทแบบกำมะหยี่แมทแบบผู้ดีมากเลยดูแบบแท่งละ1,200มากเลยอะไรเงี้ยนี่นะคะก็มารีวิวมาลองกันให้ดูแต่ว่าเป็นอะไรที่เนื้อดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยหาซื้อง่ายเดี๋ยวนี้มินิโซเขามีแบบหลายสาขาตามห้างอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดใครเล็งๆอยู่ว่าจะซื้อแต่ว่าซื้อเลยดีสวยวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย